นี้เราอยู่หาดใหญ่นะครับได้ครับผมตอนนี้เราอยู่หาดใหญ่นะครับเป็นแผงขายขนมไทยนะครับที่เป็นรสเข็มนะครับป้าเขาใจดีมากนะครับราคาไม่แพงครับคนก็ซื้อเยอะถ้ามาหาดใหญ่นะครับกรุงเทพหาดใหญ่อยู่แถวๆเนี่ยครับเป็นร้านขนมไทยที่มีหลากหลายมากนะครับมีมันเชื่อมมีต้มมันแกงปูนโอ้หลายอย่างครับผมเรียกไม่ถูกว่ามีขนมอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับที่ใส่ถุงก็มีนะครับป้าถุงเท่าไหร่ครับเนี่ย12 บาทถุง12 บาทนะครับแล้วก็จะมีขนมกันโต้นะครับขนมป้าเขาทำเองหมดเลยทำมา34 ปีโอ้โหป้าเขาทำมา34 ปีแล้วนะครับใครมาหาดใหญ่ก็มาอุดหนุนป้านะครับเป็นขนมไทยที่ทำเองแล้วก็ขายมานานแล้วนะครับแล้วก็ป้าขายแต่ช่วงเช้าใช่ไหมขายช่วงเช้าจนหมดอาหารจนถึงบ่ายๆนะคะป้าจะประจำอยู่ตรงนี้นะครับออกมา7 โมงเช้านะครับอยู่แถวบริเวณกรุงเทพหาดใหญ่นะครับก็จะเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็แหล่งชุมชนนะครับก็จะขายพวกขนมนะครับเยอะมากนะครับอาหารเพื่อสุขภาพตอนเช้าหรือฟักทองนี่นะครับไม่ต้องใส่น้ำตาลเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักครับแล้วก็อาหารน้ำตาลขนมมะพร้าวนึ่งสดหมดทุกอย่างนะครับนี่คือป้านะครับจำหน้าไว้นะครับเบอร์โทรที่ป้าใส่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ร้านของเขานะครับใครมาต้องมาที่นี่นะครับมาหาดใหญ่เท่านั้นแล้วก็มาบอกว่าต้องการขนมนะครับสั่งได้นะครับโอเคขอบคุณป้ามากนะครับครับ